ไงครับเป็นยังไงครับทำไมถึงแบบว่าแหลกฟ้าแหลกตัดสินใจในการได้เลิกอะไรมาเออก็จริงๆก็จริงๆก็แพลนก่อนไว้หน้านี้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วล่ะครับแล้วก็ได้เลิกมาเดือนตุลาก็เลยไปดูหมอหรือให้ใครดูเลิกให้ก็คือจริงๆตอนที่คบกันอะไรเงี้ยค่ะคือต้องท้าความก่อนว่าก็คือแก่แล้วใช่ไหมแล้วก็แบบมาเจอกับคุณนิวอะไรเงี้ยก็คือคุยกันนะคะแล้วก็แบบเหมือนว่าตอนที่คบกันแรกๆอย่างเงี้ยก็คุยว่าเอ้ยเราแบบอยากจะจริงจังแล้วนะจากใครสักคนนึงอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เขาก็คุยเหมือนกันว่าเออเขาก็อยากจะแบบว่าเหมือนจริงจังอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนคุยกันว่าเออแต่งงานกันไหมอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆมันเป็นการพูดคุยกันซะมากกว่าครับมากกว่าการที่แบบอยู่ดีมาขออะไรแบบเหมือนชะนีสองคนนั่งเพ้อคุยกันถึงเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันที่ไหนเนี่ยเจอกันรักกันได้ยังไงเพื่อนครับเป็นเพื่อนแต่เป็นพวกกลุ่มพวกเป็นนักเทศอะไรเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันค่ะประทับใจอ่ะก็ปีจริงๆรู้จักกันมาปี2ปี2ปีละแล้วก็มาเริ่มเจอกันคุยกันประมาณปีนึงครับประทับใจกัน2ประมาณ2ครับประทับใจอะไรซึ่งกันและกันครับจริงๆอยู่ด้วยแล้วก็ตอบดีๆตอบดีๆพี่ก็ดีครับก็มีความสุขดีอันนี้คือก็แค่นี้ก็โอเคแล้วผมว่าทำไมคิดว่าเปิ้ลเนี่ยคือผู้หญิงที่ใช่สำหรับเราก็อยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขครับก็ไม่เบื่อก็อะไรอย่างงี้ก็โอเคใช่มั้ยไม่รู้ไม่หมายถึงมันไม่มีมันรู้สึกพอดีอ่ะครับก็เลยผมก็เลยตัดสินใจใช่พี่เปิ้ลนะคะประทับใจอะไรกับพี่หนูก็เขาเป็นคนอบอุ่นนะคะแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนผู้ชายอ่อนโยนอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็คือเหมือนอยู่แล้วเราก็แบบเหมือนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนจริงๆแบบคบกันอาจจะไม่นานอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกมันเหมือนแบบมันนานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันมาเจอในช่วงนี้ช่วงที่อายุของเรามันค่อนข้างที่จะพอดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอเขามันก็เลยแบบมันคลิกกันแล้วทุกอย่างมันก็พอดีลงตัวอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจที่แบบมันมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะทำได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีคุยกันตั้งนานแล้วครับที่จริงแล้วแบบทางบ้านคุณเปิ้ลอะไรครับตอนไปสู่ขอคุณเปิ้ลพูดยังไงกับเขาจริงจริงก็เหมือนตอนคบกันเราก็พยายามบอกกับที่บ้านเขาว่าโอเคเราเข้ามาในอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้เข้ามาแบบคุยกันเล่นๆอะไรอย่างนั้นก็คือจริงจังที่จะเข้าไปคุยตอนตัดสินใจที่จะคบหากันแล้วกับคุณแม่กับคุณพ่อเขาแล้วคุณพ่อก็โอเคอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับก็คุยกันง่ายๆครับไม่มีอะไรมากจริงๆแล้วกับคุณมีซีนคุณเข่าไหมคะพี่ขอแต่งงานซีนเขายังไม่มีเลยครับก็เคยแอบว่าแบบไม่เห็นมีซีนคุกเข่าแบบผู้อื่นเขาบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบโหต้องเอากันเลยเหรออะไรเงี้ยก็คือแบบอะไรนะคะหวานไหมครับเพื่อนถ้าหวานจะเป็นฝ่ายนี้มากกว่าค่ะส่วนเราจะไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะต่างกันปีก็คือจริงพูดพุ่งตรงเลยนะคือจะไม่จริงๆไม่ค่อยชอบแบบว่าคบเด็กสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบนิสัยเหมือนก็แบบใช่ป่ะเด็กๆติงตองอะไรเงี้ยค่ะก็กลัวว่าแบบคบเด็กแล้วเหมือนจะแบบคุยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาเจอเขาอะไรเงี้ยค่ะกลับกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วเขาอายุอาจจะน้อยกว่าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าความคิดหรือความอ่านเขาค่อนข้างที่จะโตกว่าเรามากด้วยแบบว่าอาจจะเพราะว่าเขาไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกอยู่อะไรเงี้ยมาค่ะเขาก็เลยเหมือนกับแบบมีอะไรที่หลายๆอย่างที่รู้สึกว่าความคิดของเขามันโตกับเราอะไรเงี้ยแล้วพอคุยกับเขาหลายๆสิ่งทำให้แบบเรากลายเป็นว่าเราก็ต้องฟังเขานะอะไรเงี้ยค่ะสำหรับงานแต่งนะครับตอนนี้บอกว่ามีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วครับตอนนี้ก็ทุกอย่างใกล้สมบูรณ์แล้วเนาะเหลือรอแจกการ์ดอย่างเดียวค่ะก็มีเมื่อวันจันทร์เพิ่งไปแจกการ์ดที่ช่อง7มาอะไรเงี้ยค่ะแจกผู้ใหญ่ก็เริ่มทยอยแจกผู้ใหญ่ก็ใกล้จะครบแล้วค่ะเห็นว่าไปถ่ายทีวีด้วยมาแล้วเป็นไงบ้างคะใช่ก็สนุกดีครับแต่ว่าไปที่ทะเลที่ปราณบุรีที่ปราณบุรีที่บราเซียค่ะก็เป็นเรื่องไปสถานที่นั้นนะครับเป็นที่แรกที่ไปเที่ยวด้วยกันมั้งครับกับเพื่อนๆใช่คอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะวันที่ไปถ่ายเองจริงๆก็เป็นสบายๆนะครับแต่ว่าก็มีพี่ปลาที่เขาเปล่าไม่ใช่ออกขับก็คือจริงๆเขาก็อยากเน้นแบบให้เป็นแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางนี้จะออกแนวแบบว่าอะไรมีโรติกเอาแนวโรติกจะมีสถานที่อะไรไหมจัดที่ไหนเพราะว่าก่อนที่แฟนๆที่ไปงานแต่งงานวันที่25ตุลาครับที่โรงแรมโมเรนเต็นครับตอนช่วงเช้าครับผม
ฉลองก็ใช่ค่ะงานนี้จะเป็นแบบมั่นตอนเช้าแห่ขันหมากนะคะมั่นแล้วก็สวมแหวนแล้วก็รดน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ฉลองเลยตอนเที่ยงเสร็จก็จะประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามค่ะเพราะว่าที่งานออกมาประมาณแบบนี้เพราะว่าคุณนิวเขาต้องการให้งานออกมาคล้ายๆเหมือนแบบฝรั่งหน่อยก็คือจะเป็นงานกลางวันบ่ายเสร็จแล้วพอสดตอนเย็นเราก็จะเป็นแบบ private party อะไรเงี้ยเฉพาะแบบเพื่อนไม่ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่เรียนจบก็หมดแล้วเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวก็จะมีทั้งในและนอกวงการนะคะถ้าในวงการก็จะเป็นเมย์พิชนาธกระแตพี่หนิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องชื่ออะไรบ้างลืมตื่นเต้นลืมชื่อเพื่อนหลายคนค่ะแจ้งก่อนเลยใช่กระแตก็แอบแซวว่าเป็นนักแข่งไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอคุยกันเรื่องแต่งงานเสร็จปุ๊บก็เลยแบบว่าเหมือนไปลองดูเลิกกันหาเรื่องอะไรเงี้ยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิ้ลน่ะได้บอกเขาไว้ว่าไม่อยากแต่งปีหน้านะเพราะตีนเป็นแบบความคิดที่ตุ่นมากคือปีหน้าเป็นปีแพ้ไงไม่อยากเป็นแพ้รับบาปอะไรเงี้ยความคิดอาจจะดูว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบงั้นปีนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เลยไปดูเลิกมาค่ะปรากฏว่าเขาบอกว่ามีเลิกแค่2วันก็คือมีวันที่6ตุลากับ24ตุลาถ้าเกิดไม่ใช่2วันนี้จะไม่ได้แต่งแล้วนะเขาบอกอย่างนี้ชีวิตนี้ค่ะแล้วก็อ้าวจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่งก็ได้แค่ว่าเตรียมสินสอดทองมันไปเยอะไหมครับผมไม่ค่อยรู้เลยครับต้องถามคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ครับแหวนตะกี้เท่าไหร่ก็เป็นก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากครับกำลังดีครับคิดว่าแหละสำหรับประเด็นนี้ก็คือแบบไทยล้วนๆเลยครับหรือว่าผสมกันไทยก็ไทยก็จะเป็นสวมแหวนรดน้ำแล้วก็เป็นงานเลี้ยงครับใช่เช้าเป็นไทยกลางวันก็เป็นงานเลี้ยงปกติอะค่ะมีธีมอะไรไหมคะธีมเป็นสีทองค่ะเป็นออกคลาสสิกทองอันนี้พี่เปิ้ลเลือกเองใช่ไหมครับหรือว่าช่วยกันตอนแรกก็คิดมาหลายสีมากอะค่ะแต่ว่าก็มาลงเอยด้วยสีนี้ค่ะวันนั้นสื่อมีโอกาสจะได้ไปทำข่าวได้เรียนเชิญทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านที่สำนักด้วยค่ะก็ตั้งแต่ขายขันหมากเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าตื่นกันทันนะเช้าค่ะแล้วก็11โมงก็มีทำข่าวให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆ2ปีนี้คือเป็นเพื่อนนะเป็นการเป็นเพื่อนกันอะไรที่รู้จักกันนะคะแต่ว่าคบกันจริงๆก็ประมาณสักอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยแต่คนถ้ามันมีกระแสแต่ตอนแรกแล้วมันก็ต้องมีคำถามที่หลายคนอยากถามแล้วว่าจะมีอะไรมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับออกไหมก็คงมันก็คงจะเป็นคำถามอยู่แล้วครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแล้วสรุปมีข่าวดีไหมคะก็อยากมีไหมอยากมีครับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็อายุเยอะแล้วจริงๆที่แต่งปีนี้ด้วยก็คุณที่บ้านอยากให้แต่งเราด้วยครับผมแล้วผมเป็นคนแรกในบ้านที่แต่งจริงคุณแม่จะให้แต่งพร้อมกัน3คู่ใช่จริงๆมีพี่ชายทั้งหมด4คนละ4คนพี่น้องครับผมเป็นคนเล็กจริงคุณแม่ให้แต่งพร้อมกันเลย แต่ก็เลยแบบพี่เขาอยากแต่งปีหน้าก็เลยแต่งก่อนยังไม่มีน้องเนาะค่ะแต่อยากมีครับมีเลยจะทำอะไรกันใช่เพราะผมอยากที่บ้านไม่มีหลานเลยครับทั้งคนคุณแม่ก็อยากมีหลานอยากมีสักสองคนอะไรจริงๆอะไรก็ได้ครับเรื่องงานได้อายุเยอะแล้วเพราะถ้าเกิดแต่งเสร็จก็คือแบบว่าเตรียมปั๊มลูกทันทีเลยใช่ไหมครับก็จริงๆเรื่องนั้นก็ทำอยู่ทุกวันไม่ใช่เฮ้ยแกงเลยเฮ้ยแกงเลยแล้วมีรถติดอีกแล้วคุยกันเยอะถึงเวลาเฮ้ยเรื่องนั้นทำหนูว่าคือคุยทำกันบ้านเลยไม่เรื่องลูกอยากใช่คุยไม่ได้ทำหมายถึงแบบทำแบบพูดเปลี่ยนฟิลมาถามงานบ้างเป็นไงครับหลังจากนี้แล้วที่พักผ่อนแล้วในวงการก็ถ่ายละครอยู่ก็ถ่ายละครอยู่2เรื่องเรื่องเดียวแล้วก็อีกเรื่องเปิดเดือนนี้ครับของพี่ต้อมก็ไม่เบรกไหมคะคุณไม่ค่ะก็ทำต่อไปถ่ายด้วยกันด้วยเรื่องหน้าค่ะใช่ครับผมมีเขินกันไหมคะเวลาเล่นละครด้วยกันแต่เรายังไม่เคยเลยครับเรื่องหน้าเนี่ยเรื่องของพี่ต้อมเนี่ยเป็นเรื่องแรกแต่ตอนที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งนี่เขินแต่นี้เขาไม่เขินก็เลยไม่รู้ว่าตอนถ่ายละครจะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นได้เข้ากันสักเท่าไหร่อะค่ะเป็นแค่เรื่องเดียวกันเฉยๆแล้วสำหรับเรื่องของ
เดือนหอเนี่ยเขาได้มีการเตรียมหรือวางแผนหรือว่ายังไงบ้างครับเดือนหอจริงๆผมอยู่ส่วนตัวผมอยู่คอนโดครับใช่แต่ก็ดูให้มันมีบ้านหรือเป็นคอนโดที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับยังมีที่เขาใหญ่จะมีเดือนหออืมคงไม่อ่ะครับคงเป็นที่บ้านของที่พ่อคุณแม่อยู่แล้วใช่ไหมคือเรื่องคอนโดที่อยู่นี่คือจะเปลี่ยนซื้อคอนโดใหม่หรือว่าจะที่เดิมไปขยายน่าจะหาที่ใหญ่ขึ้นครับก็คือซื้อใหม่ใช่ไหมครับผมย่านไหนบอกอะไรนะแรงไว้ตัวผมอยู่จริงๆผมเคยอยู่บ้านหลังนี้ครับแล้วตอนหลังก็อยู่ที่สุขุมวิท31ครับคอนโดที่ซื้อใหม่ครับเล็งว่าจะซื้อแถวไหนก็ซอยเดียวกันแหละครับคิดว่าที่เดิมแต่ห้องตรงข้ามมันมีห้องตรงข้ามขายอยู่